คือพอตั้งกลุ่มก็มาเรียนรู้เอามันปลูกง่ายแค่บางคนคนที่สนใจปลูกคนละงานสองงานไงท้าในบางคนเนี่ยเขาเนาะหนาแรงเขาบอกอยู่หนาพดมันจะตายพอบ่อยมันทนตะกูลนั่นดอตะกูลปกอย่างกระบอกเพชรนะทะเลทรายมันยังอยู่มาแล้วมันอยู่ในทะเลทรายได้ต้นตะกูลเขาไม่มีหนาพดจะตายอันนี้ก็ค่อยเรื่องน้ำค่อยมาคิดเรื่องน้ำทางน้ำเนี่ยเรื่องของเขตรักษาพันธุ์ที่มาส่งเสริมยังไงที่ทำให้น้ำบาดาลที่มันมีต้นอยู่ได้เพื่อจะใช้พื้นที่น้อยสามารถผลิตแอโรบัสต้าแล้วเขาเก็บลูกมั้ยเดี๋ยวเงินไปพ่อนาไปซื้อด้วยก็หลังจากแหงแล้วเรียบร้อยสีแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้อย่างนี้นะครับกิโลละ100นะครับอยู่ภาคใต้เขาซื้อ80แต่เราจะโครงการที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าประธานตอนเสด็จโรงเรียนต่อชดบุญคาแล้วก็ขยายผลมาให้พี่น้องประชาชนปลูกสาขีกาแฟปุยคาแบรนด์ปุยคาอันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วบางที่เป็นลูกแล้วอันนี้ก็จะเริ่มเก็บลูกไปวันที่26จะเปิดออกร้านออกบูธที่งานท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรปุยคานี่ก็เป็นการทดลองซึ่งน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลเกินนั่นถ้าเป็นพยาบาลแย่แล้วเนาะครับก็มาแล้วเป็นโครงการที่จะทำให้พี่น้องปู่ย่าคาเนี่ยบ้านปู่ย่าคาสามารถที่จะอยู่บนพื้นที่พิเศษนี้ได้ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์อยู่ด้วยการที่จะไม่บุกรุกป่าต่อแล้วก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยไม่ไปเบียดเบียนป่าโดยใช้พื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่อย่างจำกัดเนี้ยสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนี่คือ